The world on this day ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันเพราะการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพต้องเริ่มด้วยความร่วมมือจากจุดเล็กๆซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นวิกฤตการณ์ในระดับโลกทั้งปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนขึ้นหรือ global warming อุณหภูมิทั่วโลกสูงขึ้นทุกปีสภาพภูมิอากาศแปรปรวนส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกรวมถึงคลื่นรังสีความร้อนที่ทำให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรของโลกลดลงพื้นที่ป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ในหลายประเทศกำลังถูกแทนที่ด้วยทะเลทรายความแห้งแล้งขยายตัวอย่างรวดเร็วทำให้ทุกคนต้องตระหนักและช่วยลดพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตวันสิ่งแวดล้อมโลกหรือ World Environment Day ตรงกับวันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติประกาศขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลกโดยได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่ที่กรุงสตอกโฮล์มเมื่อวันที่5ถึง16มิถุนายนพุทธศักราช2515ซึ่งมีรัฐบาลของสวีเดนเป็นเจ้าภาพและเรียกการประชุมนี้ว่าการประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์หรือ UN Conference on the Human Environment มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คนจาก113ประเทศรวมถึงมีผู้สังเกตการอีกกว่า 1,500 คนจากหน่วยงานของรัฐองค์การสหประชาชาติและสื่อมวลชนแขนงต่างๆเพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่างๆกำลังเผชิญอยู่ผลจากการประชุมครั้งนั้นได้มีข้อตกลงร่วมกันหลายอย่างเช่นการจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงไนโรบีประเทศเคนยาและรัฐบาลประเทศต่างๆก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้นไปจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตนและประกาศให้วันที่5มิถุนายนเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือจากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม The World on this dayThis is the Independence Concept of Typos Newspaper.